คอมบังวะสวัสดีจ้าวันนี้เดียนขอเสนอเมนูแบบญี่ปุ่นผสมไทยหน่อยนะจ๊ะกับเมนูหมูทงคัตสึซอสเขียวหวานบอกเลยว่าสูตรเดียนอร่อยมากจ้ะหมูทงคัตสึนี่คือที่สุดซอสเนียนๆนุ่มๆหอมๆทานกับหมูทงคัตสึกรอบนอกนุ่มในโอ้ยฟินค่ะอย่ารอช้าไปจะสืบกันได้เลยจ้าขั้นตอนแรกใส่น้ำตาลลงในแป้งอเนกประสงค์ที่เตรียมไว้ตามด้วยพริกไทยจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำหมูสันคอมาคลุกแป้งได้เลยจ้ะที่เดียนเลือกหมูสันคอเพราะหมูสันคอจะมีมันแซ่บหน่อยๆทำให้เนื้อหมูนุ่มอร่อยนั่นเองเมื่อคลุกจนทั่วแล้วนำไปชุบไข่ต่อจ้ะชุบให้ชุ่มๆให้ทั่วๆเลยนะคะจากนั้นนำไปคลุกแป้งอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วนำไปชุบไข่อีกรอบจ้าแล้วก็นำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังได้เลยค่ะคลุกให้ทั่วเลยนะคะจะได้กรอบๆสุดๆไปเลยจ้ะทำแบบนี้ให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนำไปทอดได้เลยค่ะขั้นตอนการทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันจากนั้นนำหมูลงไปทอดเลยค่ะทอดไปสักพักเมื่อหมูกรอบเหลืองน่าทานก็ยกขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยจ้าขั้นตอนการทำซอสเขียวหวานตั้งกระทะจากนั้นเทนมข้นจืดลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกแกงเขียวหวานเสร็จแล้วคนส่วนผสมไว้เข้ากันได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เดียนใช้ไฟเบานะจ๊ะแล้วเดียนก็จะคนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมเนียนสวยเลยค่ะเมื่อเนียนสวยเข้ากันดีก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลจากนั้นคนส่วนผสมไปเข้ากันอีกครั้งคนเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเดียนก็จะเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยด้วยพริกแกงค่ะจากนั้นคนส่วนผสมไปเข้ากันอีกครั้งค่ะเมื่อเข้ากันดียกลงได้เลยจ้าพร้อมทานแล้วค่ะเมนูหมูทงคัตสึเขียวหวานจัดเสิร์ฟให้สวยงามพร้อมข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ผักเคียงตามชอบจานนี้ฟินหนักมากต้องขอบอกว่าอิตาดักิมัสขอตัวไปทานก่อนนะคะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IGTwitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ